ไปถึงกาแฟไปถึงอุ้ยเพราะอย่างที่เคยบอกตอนนั้นที่ไปเราสัมภาษณ์กันเขาก็บอกว่าเพราะอยากทำเพลงล็อกเขาจะไลฟ์3วันไปเรื่อยสวัสดีค่ะ FJ เซนมารายการตัวแล้วนะคะเรามาเจอกันหลังจากที่ห่างหายกันไปนานหลาย EP เลยนะคะเพราะว่า FJ คนอื่นเขาต้องทำงานทำการกันบ้างอะเนาะวันนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเซนมาที่นี่เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วนะคะป้ายใหญ่โตมากเลยนะสำหรับ Love is Cafe นะคะซึ่งก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยนะที่ได้มาบุกถึงที่นี่เลยนะคะก็เป็นคาเฟ่ของค่าย Love is นั่นเองค่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะอยู่ที่อารีซอย4ค่ะแล้วความพิเศษวันนี้นะคะเซนก็นัดกับศิลปินที่เป็นแบบวัยใสมาเจอกันที่คาเฟ่นะคะก็เลยต้องยกหน้าที่นี้ให้กับ FJ เซนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกับน้องๆจากค่าย Kiddo Records กันนะคะเซนแอบบอกว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมให้น้องๆได้เล่นกับเซนด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดทุกสิ่งอย่างกด Follow ช่อง Flex Connect ของเราด้วยนะคะจะได้ติดตามทุกความเคลื่อนไหวแล้วก็ติดตาม Flex FJ Story กันด้วยนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเซนพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกับน้องๆกันนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะจริงหรอจริงหรอโอ้จริงๆยังมีอีก3คนใช่ครับใช่ไหม3คนนั้นคือก็มีจำเพื่อนได้ป่าวจำได้จำได้มีแซลลี่แฮซันแล้วก็เพนครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าโอเคแต่ละคนเนี่ยก็จะอยู่ในวัยทีนกันเนาะเฉลี่ยอายุเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่18ถึง20ค่ะทาบอกเอามือทาบอกจริงๆขอเสลดด้วยค่ะเอาอะไรนะครับแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมเนาะเป็นมุมใหม่ของ Love is Cafe นะคะซึ่งจริงก็แค่เปลี่ยนองศาเท่านั้นเองเนื่องจากว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจแต่ค่ะพอมารวมตัวกันเยอะหน่อยก็คือฝนตกเนาะฝนเทลงมาเพราะว่าเป็นคนไม่ดีที่มาอยู่รวมกันสองคนที่ไม่นับสี่ด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้ามาที่ Kiddo Records เนี่ยอยากรู้เลยว่ามันยากไหมเพราะว่าเขามีกันอยู่6คนอะพี่ว่าเขาต้องแบบว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ชายคนเดียวคือหล่อสุดอยากรู้เลยว่าแบบยากไหมกว่าจะเข้ามาในค่ายนี้กวดได้เป็นพี่เลยอืมได้เลยครับได้เลยได้เลยเอาพี่เตรียมใจไว้แล้วว่าเราต้องไม่ธรรมดาเริ่มเลยคนนี้ผู้ชายก็มีเยอะนะครับในประเทศไทยในประเทศไทยใช่ในชื่อที่ลิสต์มาในคิดโดก็มีเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าคนสุดท้ายเป็นพอร์ตครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแพรวาทำไมเราต้องแบบต้องมาอยู่ที่คิดโดเรคคอร์ดจริงหนูว่าคนเท่ก็มีเยอะนะคะคนเท่ใช่คนเท่ก็มีเยอะค่ะแต่ว่าเท่แบบหนูมันมีคนเดียวเท่แบบหนูมันมีคนเดียวแบบนี้มันมีคนเดียวใช่ความกดดันเนาะความกดดันจะอยู่ที่คนสุดท้ายเสมอนะคะอ่ะจริงๆคนสวยก็มีเยอะแต่สวยและเสียงดีแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกและน่ารักเป็นคนน่ารักเรียบร้อยพูดน้อยเป็นคนอัธยาศัยดีมีเสน่ห์แต่เอาจริงแล้วนอกเหนือจากแนวเพลงที่ทำกันอยู่สไตล์ของแต่ละคนอะมีอะไรที่อยากทำนอกเหนือจากนี้ไหมอาจจะเป็นแนวเพลงหรือว่าเป็นงานหรืออะไรเงี้ยความฝันในชีวิตหนูอยากมาเป็นบาริสต้าอยู่ที่นี่บาริสต้าอยู่ที่นี่จ้างได้นะคะหนูทำงานได้เช็ดโต๊ะได้เก็บจานล้างจานได้หมดเลยก็จ้างหนูมาทำงานที่นี่ได้นะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าอยากเป็นบาริสต้านะแต่ว่าเก็บโต๊ะล้างจานทำได้หมดไงทำได้หมดไงเป็นไงอันนี้พูดจริงป่ะพูดจริงป่ะพูดจริงจริงจังอันนี้จริงจังแพรวาแพรวาหนูเหรอคะอยากทำอะไรนอกเหนือจากอยากทำเพลงลูกทุ่งเออคันทรีมาไหมของฝันว่าอยากร้องเพลงลูกทุ่งเคยอยากร้องเพลงลูกทุ่งค่ะเวลาไปงานจริงเหรอใช่นี่เราไปเข้าฝันก็บอกใช่ผู้สาวค่ะแล้วยังไม่ได้สารฝันสักทีค่ะก็ฝากถึงผู้บริหารค่ายคิดโดนะคะเผื่อว่าจะผักดันหนูทางด้านนี้คัมแบ็กด้วยชื่อใหม่พาวเวแห่ทองคำพาวเวแห่ทองคำนี่คัมแบ็กเรื่องคนอื่นนี่คือแบบครีเอทีฟมากเอาเป็นว่าเข้าเรื่องตัวเองค่ะครับก็ทำอะไรคะเพราะอย่างที่เคยบอกตอนนั้นที่ไปเราสัมภาษณ์กันเขาก็บอกว่าเพราะอยากทำเพลงล็อกอยากเป็นแบบพอร์ตโลโซจริงปะใช่เขาจะไลฟ์3วันไปเรื่อยนี่ก็คือนะคะตัว
อย่างนะคะของเด็ก3คนที่มีความใฝ่ฝันก็คาดหวังว่าผู้บริหารจะใจดีนะคะสานฝันให้น้องๆนะคะแต่จะบอกว่าวัยนี้ไม่นานเกินรอแฟนๆของ Kindle Record จะได้เห็นอะไรจากพวกเราใช่มั้ยมีอะไรอยากจะสปอยให้พวกเราได้ติดตามกันบ้างมั้ยคะมันคืออะไรมันคืออะไรเดี๋ยวเร็วๆนี้พวกเราจะมีจัดโชว์เคสครับที่ Lido ซึ่งเปิดให้ทุกคนเข้ามาดูได้ด้วยนะครับน่าจะเป็นงานแรกที่ครบ6คนเลยจริงป่ะใช่เราจะได้เห็นอะไรจากพวกเรา6คนก็แน่นอนได้เห็นพวกเราร้องเพลงนะคะจะต้องมีทั้งเพลงของพวกเราด้วยแล้วก็เพลงอื่นๆด้วยที่เราอยากจะหยิบยกขึ้นมาโชว์นะคะที่แบบอาจจะแตกต่างจากลุคของเราเพลงก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะคะก็รับรองว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโชว์เคสที่ทำให้ทุกๆคนได้หลงรักความสามารถของทั้ง6คนได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่มุมวันนี้ด้วยใช่ป่ะน่าจะจริงจังกว่านี้หน่อยจริงจังกว่านี้หน่อยคุยกันพอประมาณนะคะทำความรู้จักกับทั้ง3คนกันไปใน Flex FJ Story มาถึงตรงนี้มาที่ Love is Cafe กันทั้งทีก็คงจะต้องมีกิจกรรมกันสักเล็กน้อยโจทย์ของเราในวันนี้นะคะจะให้แต่ละคนเนี่ยมาเป็นบาริสต้าจะทำเครื่องดื่มอะไรเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นการนำเสนอตัวเองผ่านแบบเมนูนั้นๆมีผู้ชนะไหมครับในการทำคือพี่น่ะเป็นสายคาเฟ่อยู่แล้วเดี๋ยวพี่เป็นคนทดสอบเองว่าใครจะเป็นผู้ชนะลุยกันข้างในนะคะไปเลยวันนี้บาริสต้าเบอร์หนึ่งนะคะเพราะว่าเขาได้ทำเป็นคิวที่1นะคะก็เลือกเมนูแล้วใช่ไหมครับวันนี้เขาจะทำนี่ครับฟังกี้เลซี่ฟังกี้เลซี่เป็นยังไงเป็นแบบกาแฟแล้วก็ เป็นกาแฟแล้วก็ใส่ส้มยูสุครับอ๋อมันมีความแบบเข้มแล้วก็เปรี้ยวๆนิดนึงโอ้โหชอบคำว่าเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆทำฟังกี้เลซี่ในเวอร์ชันของพอชทิโดนะคะได้ครับวิธีทำนะครับเราจะครอบนี้ก่อนแล้วก็พิกโอเคครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีที่วางครับขอบๆหน่อยอ๋อเข้าอย่างนี้ใช่ไหมครับประมาณนั้นครับโอเคปกติเขาชงกินอยู่บ้านอยู่แล้วมันทำไรโอเคเรียบร้อยคุยอะไรกับเขากำลังตั้งใจแต่คิดว่าอร่อยครับเพราะว่าพี่เขาตวงไว้ให้แล้วมันเราเอามาใส่มันดูแบบทำเป็นนะดูมีฝีมือเนาะเราทำเป็นใช่ครับทำเป็นเสร็จแล้วครับนี่คือฟังกี้เลซี่ของพรครับโหยเฮ้ยน่ากินมากอ่ะเอ้ยนั่นสิ่งนั้นคือพี่ต้องพูดขออนุญาตนะคะเฮ้ยอร่อยอ่ะจริงป่ะเฮ้ยอร่อยพูดจริงเอาดีดีเฮ้ยจริงจริงป่ะเนี่ยจริงจริงอาจจะเป็นเพราะแก้วแรกมั้งไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยอร่อยสดชื่นได้ชิมยังแต่มั่นใจอยู่แล้วว่าอร่อยไม่ต้องชิมเราไม่ต้องร้องเพลงก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะเนาะกีตงกีต้าไม่ต้องเล่นก็ได้อ๋อให้มาขายกาแฟเหรอครับเอ้าไม่มีมุกเมิร์กอะไรอ่ะไม่พูดจริงเดี๋ยวจะเก็บความทรงจำเกี่ยวกับแก้วนี้เอาไว้แล้วเดี๋ยวต้องไปตัดสินกันต่อในอีก2แก้วความจริงก็ตัดสินเลยก็ได้ครับเพราะว่าพอชนะอยู่แล้วครับผมขอโทษครับคิวต่อไปนะคะก็คือน้องแพรวานั่นเองและเมนูที่น้องแพรวาเลือกจะทำให้ FJ Sen คือเมนู Little Boy นะคะ Little Boy หรอมันเป็นยังไงอ่ะน้องแพรวามันก็ต้องไปดูค่ะไม่ชอบพูดเยอะอยากทำเลย อ่ะงั้นไปทำเลยได้ค่ะโอเคค่ะเราจะเป็นการสกัดกาแฟแบบเราใช้กาแฟกับสกัดที่เยอะมันจะมีความเข้มข้นของกาแฟแล้วก็มีความเย็นครับซึ่งมันจะกินง่ายๆเป็นนุ่มๆแต่ก็จะไม่ขมอุ๊ยใส่เกินไปเลยมั้ยคะจะยาใส่เกินเหรอครับใส่เกินไปเลยมั้ยคะอ๋อมันอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกินได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลมากคาดหวังมากเพราะว่าแอบเห็นเป็นอารมณ์แบบเหมือนเดอร์ตี้เลยอ่ะเราจะคนโอเคใช่ค่ะไม่เคยชงมาก่อนเลยเปิดประสบการณ์มากตั้งไว้ได้ค่ะจริงๆเป็นคนกินกาแฟอยู่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแก้วนี้มันดึงดูดก็เลยอยากทำอยากลองทำดู
เสร็จแล้วนี่ก็เรียบร้อยนะคะเป็นเย็นนะคะเป็นเทิร์นบอร์ดมาแล้วนี่ค่ะชื่อน่าทานมากลิตเติ้ลบอยใช่ค่ะก็คือจะเป็นครีมนะคะอยู่ข้างล่างแล้วก็ผสมกับกาแฟซึ่งก็จะทานง่ายชอบกับคนที่ไม่ได้แบบกินกาแฟหนักๆอะไรอย่างเงี้ยอีฝีมือของน้องพาวเวน่ากินไหมคะน่ากินมากไปถึงกาแฟไปถึงอุ๊ยขออนุญาตนะคะเฮ้ยมันดื่มง่ายเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สำหรับใครที่อยากได้กาแฟแล้วก็มีความนมมีความมันๆอะไรเงี้ยเหมาะมากมีความแบบกลมกล่อมแล้วก็ถ้าพูดถึงกาแฟอันนี้จะมีความแบบน่ารักอะไรอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นคนน่ะนึกออกปะซึ่งก็เหมาะกับน้องมากเลยนะคะอุ๊ยตัดสินใจยากมากเลยอ่ะคนที่สามแหละงั้นเราไปดูฝีมือของคนที่สามที่เขาใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นบาริสต้ากันบ้างนะคะน้องบิววันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูลาเต้อาร์ตด้วยจะวาดรูปหัวใจให้สวยที่สุดสวยกว่าบาริสต้าตัวจริงคนนี้ก็คือเหมาะสมมากที่จะมาเป็นคิวสุดท้ายนะคะเพราะว่าเขามีพื้นฐานความใฝ่ฝันของเขาอยู่แล้วว่าเขาอยากจะเป็นบาริสต้าไม่ใช่ความฝันแต่ไม่มีพื้นฐานเมนูที่น้องบิวเลือกอยากจะทำให้ FJ เซนคืออะไรนะลาเต้อาร์ตค่ะเฮ้ยอันนี้คือมันต้องแบบสกิลมันต้องมีนะวันนี้กาจะทำเป็นรูปอะไรคะอาร์ตที่ว่านี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแล้วมันมีความเป็นบิวยังไงก็ใส่ศิลปะลงไปในผลงานและศิลปะนั่นแหละค่ะคือตัวบิวโอ้ไม่มีผิดถูกเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูต้องทำอะไรยังไงคะใช่ค่ะคุณวาดรูปหัวใจด้วยได้ไหมได้แบบมันต้องเทแล้วก็วาดอ่ะไม่เคยเดี๋ยวให้น้องไม่เคยเห็นอันง่ายๆเยอะๆมันไม่อาร์ตไงใช่โอเคมันจะมีการเรียกว่าการสตรีมนมเนาะมันจะมีการทำให้นมเกิดฟองนะครับแล้วก็ทำให้นมมีความร้อนขึ้นเพื่อเทให้กับให้กาแฟมันขึ้นลายได้นะครับเพื่อทำความร้อนหลักการเราคือเราจะต้องทำให้นมมันหมุนข้างในแล้วทำให้เกิดฟองข้างบนทำให้เกิดความร้อนแล้วก็เทออกมาให้ขึ้นลายเอาผ้าปักไว้แล้วก็ลายโอเคไม่ต้องกลัวนะตอนกำลังทำไม่ต้องกลัวอันนี้คือได้ให้ทำเลยเหรอคะแก้วใช่ก็คือให้หนูหัวใจเลยเหรอคะแต่เต้นขาไปเรื่อยๆดีครับดีโอ้ยมันขาโอเคอะไรต้องตกใจเราลงตรงกลางครับลงตรงกลางใช่อะไรครับในหัวใจหนูไม่มีอะครับนี่ไงคะหัวใจนี่มันเป็นเส้นเลือดหัวใจเพราะอะไรใจมันหายสงสัยเพราะใจมันหายสงสัยจะอยู่ที่เธอใจมันหายสงสัยเอาเป็นว่ามาวัดกันที่รสชาติแล้วกันดีไหมน้องบิวอร่อยอร่อยอร่อยเลยความตั้งใจก็เอาจริงคือของพอชก็ดีไม่ของพอชก็ดีไม่แต่พอชลองดูนะว่าปริมาณที่ลดลงไปในแต่ละแก้วนั่งมองอยู่เมื่อกี้เลยเสียใจนะคนทำเสียใจแล้วนี้ที่เรากินคืออะไรเมนูเดียวกันปะอร่อยไหมไม่กินก็บอกเขาจะได้มากินน้อยใจแล้วงอนละแล้วต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้งงมากว่าอยู่กับศิลปินหรือว่าอยู่กับบาริสต้านะคะเพราะว่าทั้งสองคนเก่งมากถ้าต้องเลือกสักหนึ่งแก้วที่เป็นผู้ชนะเอาจริงก็มันยากไปอ่ะทุกแก้วคือมีความตั้งใจแล้วมีความเป็นตัวของน้องๆมากๆจริงๆคือคะแนนให้แบบเต็มร้อยทั้งสามคนเลย
งานเลือกแก้วที่โหลง่ายกว่าเอาเป็นว่าใครที่อยากจะแวะมาที่ Levis Cafe นะคะง่ายมากเลยคือสามารถที่จะนั่ง BTS มาก็ได้มาลงอารีแล้วก็ถ้าเกิดว่าอากาศดีเนี่ยเดินเดินเดินมาก็ถึงหรือว่าจะแบบนั่งตุ๊กๆนั่งวินอะไรมาคือแบบว่าสะดวกมากหรือใครที่ขับรถนะคะนี่เซนก็จอดอยู่ข้างอันนี้ก็แบบสะดวกสุดคือจอดปุ๊บเดินมาแบบไม่กี่ก้าวถึงเลยเป็นคาเฟ่ที่บาริสต้าขยันทำงานมากนะคะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงคืนงงมากเพราะว่าตอนดึกๆเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าบรรยากาศนั้นเป็นยังไงก็ต้องแวะมาที่นี่นะคะอ่ะแต่ทิ้งท้ายกันก่อนที่จะลากันไปอยากจะให้แต่ละคนฝากผลงานน้องบิวก่อนเลยก็ฝากผลงานซิงเกิลแรกของบิวด้วยนะคะชื่อเพลงว่าไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะก็ปล่อยออกไปสักพักแล้วสามารถไปฟังได้ที่ช่อง Kiddo Records ค่ะฝากเพลงพอนะครับบันเทานะครับที่ปล่อยไปแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะปล่อยเพลงที่2แล้วครับก็หอมแพรวานะคะมี2ซิงเกิลแรกค่ะคือเพื่อนกับแฟนกับเสื้อมือ3นะคะก็ฝากด้วยค่ะใน Kiddo Records ค่ะเย้ขอบคุณค่ะแล้วก็ยังมีอีก3คนนะคะอีก3ศิลปินในค่าย Kiddo Records นะคะแต่ละเพลงที่ออกมาน่ารักมากแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะรวมถึงติดตามผ่าน Flex 104.5 ด้วยนะคะถ้ามีโอกาสต้องมาเนาะมากันอีกได้ครับเนาะหรือไม่เรามานัดเจอกันที่นี่ก็ได้เดี๋ยวชงให้อีกครับคราวหน้าไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแล้วก็อย่าลืมติดตามโชว์เคสของ Kiddo Records ด้วยนะคะที่ Lido Connect นะคะเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเควันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝาก Flex FJ Story ด้วยนะคะ